วัสดีครับคุณผู้ชมผมพิรามจิ๊กโกยทีครับนี่วันนี้พาคุณผู้ชมมานอกสถานที่มาที่ร้านล้างรถแห่งหนึ่งครับอยู่ตรงลาดพร้าววังหินซอย45นะครับร้านนี้ชื่อว่าร้าน45วอทช็อปครับเจ้าของร้านเป็นเพื่อนผมเองชื่อคุณกิตคุณกิตนี่ทุกคนจำได้ในคลิปคุณสมรเนี่ยผมเคยเล่าแล้วว่าคุณกิตคนนี้นะครับเป็นคนตั้งชื่อคุณสมรด้วย เป็นคนที่คอยช่วยผมทำรถต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้แอบทราบมาว่าข้างในร้านคุณกิตเนี่ยนะฮะข้างในเขามีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแรร์ไอเทมอยู่โอ้โหน่าสนใจมากๆก็เลยพาคุณผู้ชมมาทำคลิปแล้วก็ไปดูกันนะครับอันดับแรกเราต้องไปเจอคุณกิตก่อนเชิญครับคุณกิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคุณกิตครับเจ้าของร้าน45วอทช็อปนะครับอยู่ตรงนี้เองลาดพร้าววังหิน45วิ่งมาผ่านมาเนี่ยเห็นอยู่ริมถนนเลยชัดเจนนะครับเห็นบอกมีแรร์ไอเทมอยู่ในร้านรถหายากรถหายากนิดนึงครับผมกับอีกคันหนึ่งเป็นรถลิงที่แบบว่าชุดแต่งมาเต็มโอเคพาไปดูหน่อยครับได้เลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับนี่เปิดห้องมาเนี่ยโอ้โหจะเห็นมินิสีเหลืองคันนี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นนะครับคันนี้ชื่อว่าคุณสเมิร์ฟครับรถผมอีกคันหนึ่งยังทำอยู่เลยยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวคุณสเมิร์ฟนี่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ให้เดินผ่านก่อนนี่นะครับมาแล้วครับนี่โอ้โหมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่3คันตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของร้านอันนี้เป็นรถจักรยานไฟฟ้าครับเป็นคือที่ร้านขายด้วยเหรอสั่งได้ครับสั่งได้ครับผมโอ้นี่นะฮะก็มีเอามาโชว์ให้ลูกค้าดูจริงๆมีหลายรูปทรงมากนะใช่อันนี้เป็นรถลูกค้าเลยก็คือจัดการให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำโชกหน้าโชกหลังอ๋อนี่ลูกค้าสั่งแล้วเหรอตัวนี้สั่งแล้วเฮ้ยมีบอร์ดเด็กแล้วมีบอร์ดเด็กด้วยแต่ไม่มีบอร์ดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งเลยส่งไปหุ้มอยู่ขึ้นหุ้มใหม่ครับให้เป็นสไตล์ของใครของมันรถอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้อยู่20,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทวิ่งขึ้นอยู่กับค่าเงินวิ่งได้สักกี่กิโล20-30 กิโลตัวนี้ชาร์จใช้เวลาชาร์จ4 ชั่วโมงโอ้จะวิ่งได้30 กิโลเมตรที่ความเร็วประมาณ25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เซฟเซฟปลอดภัยปลอดภัยครับเอาไว้วิ่งในซอยไปซื้อลงถนนได้วิ่งถนนได้เพียงแต่ว่าใส่หมวกกันน็อกแต่งตัวให้เรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎจราจรอันนี้ใช่ไปเจอพี่จ่าที่เรียกด่วนละครับเขาตั้งด่านอยู่ผมก็โฉบเข้าไปหาแกเลยเข้าไปหาตำรวจเลยเหรอเข้าไปหาเลยเราต้องจู่โจมก่อนไอ้ยสวัสดีครับนะคันเนี้ยวิ่งบนถนนได้ไหมเขาก็อธิบายให้ฟังก็คือวิ่งได้แต่ว่าทุกอย่างต้องตามกฎจราจรไม่ใช่ว่าสเวิร์ฟสวาร์ฟอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีทะเบียนก็ไม่เป็นไรถือเป็นจักรยานถือเป็นจักรยานใช่ครับนี่นะครับเออเฮ้ยเจ๋งดีนะครับใครอยากซื้อไปวิ่งแถวบ้านเนี่ยก็แวะมาสั่งที่ร้านกิตได้นะครับอ่ะมาดูคันต่อมานี่มังกี้หูยชุดแต่งนี่อลังเลยคันนี้ครับผมคันนี้เป็นมังกี้ตัวใหม่ก็คือตัวก่อนนี้จะเป็น4 เกียร์ตัวนี้จะเป็น5 เกียร์5 เกียร์เป็นเจนใหม่ล่าสุดเป็นเจนใหม่ใช่ที่กำลังขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ณปัจจุบันใช่ครับนะเห็นบอกว่าคันนี้ได้มาแบบว่าซื้อมาแบบคอมพลีทพร้อมชุดแต่งคันนี้จัดเต็มมาเลยทางขับเฮ้าขับเขาได้ออกคลิปก็คือคลิปไลฟ์ทุกวันศุกร์ของเขาอะเนาะเขาก็ขึ้นคลิปว่าคันนี้จะใส่ของแต่งที่เลิกผลิตหลายชิ้นเป็นของแต่งที่เลิกผลิตแล้วก็คือของแต่งเจนหนึ่งอะไรพวกนี้ครับเป็นเจนแรกใช่แล้วไม่มีของขายแล้วใช่ครับอุ้ยก็แลดิอย่างงี้ก็ถ้าของแต่งก็แลตัวรถก็ตัวรถไม่แลแต่ว่าตัวรถต้องรอถ้าคนที่สั่งใหม่ก็ต้องรอนานหน่อยเออโหแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลขตัวถังฮะทำไมฮะ41เลขบอดี้41เลขเครื่องก็41เฮ้ยครับนี่เราเล่นรถกันถึงขั้นว่าเราเลือกเลขตัวถังเลยเล่นเลขกันเลยเหรอใช่ครับโอ้โหนี่พิถีพิถันมากคันนี้คือไปคัดมาเลยว่างั้นดูในไลฟ์แล้วก็ซื้อเลยหลังไมค์ไปโอ้โหครับคันนี้ซื้อมาขี่หรือซื้อมาขายคันนี้ซื้อมาขี่ครับครับแต่ถ้าใครสนใจก็ลองจีบได้ก็จะเป็นคิตาโกะเกือบทั้งคันโอ้โหของแต่งมีอะไรบ้างไล่ดีกว่ามีอะไรบ้างไล่เลยไล่จากหัวบนสุดเลยก็ชุดครอบไฟนี่ตะโกะครอบไฟยิตะโกะชุดโหลด G ครับชุดโหลด G ครับโอ้โหนี่นี่มีอะไรอีกกุญแจคิตะโกะกุญแจก็ยังคิตะโกะอยู่เหรอผมสั่งมาจากญี่ปุ่นน่าจะมีแค่1ดอกในเมืองในกรุงเทพในเมืองนี้ใช่ๆณปัจจุบันไอ้ยะเจ๋งๆๆๆอ่ะมีอะไรอีกของแต่ง
ก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะพวกครอบดุมครอบล้ออันนี้ก็คิตาโกะหมดเลยใช่ครับคิตาโกะหมดเลยเออคิตาโกะหมดเลยมีกาดพิเลลี่อันนี้ไม่ใช่พิเลลี่อันนี้มาพร้อมยางจริงเหรอสติกเกอร์สติกเกอร์ครับอ๋อสติกเกอร์ยางพิเลลี่แต่ยิงกาดคือของคิตาโกะกาดใช่ครับฮะกาดเหล็กคิตาโกะแล้วก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งหลายนี่แล้วก็ชิ้นอลูมิเนียมเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็จะเป็นคิตาโกะหมดอันนี้คิตาโกะหมดเลยใช่ครับอุ้ยนี่แล้วมีโชคคอด้วยกันสะบัดกันสะบัดไฮเปอร์โปรครับนี่เป็นไงคน90ไม่เรียกโชคคอโชคคอโชคคอกันมันชกกันมันชกโคตรโบราณอ่ะนะฮะตัวนี้แพงไหมโชคคอเนี้ยก็ได้อยู่ครับแพงอยู่ประมาณกี่ตังค์20,000อุ้ย20,000เลยเหรอใกล้เคียงครับใกล้เคียงโอ้ยหนาวเลยหนาวฝาถังนี่ชุดปิดฝาถังอันนี้ของ HJC อ๋อ HJC เหรอใช่ครับนี่ไม่ว่าคิตาโกะที่ศูนย์ติดให้มีอะไรอีกครับของแต่งเฮ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบนี้มากเลยตีนเหยียบเบรกตีนเบรกครับแป้นเหยียบเบรกนะแป้นเบรกคือมันเหมาะมากเลยมันเป็นรูปตีนเลยอ่ะมันน่ารักมันใช่เลยอ่ะใช่ครับน่ารักมากนี่แล้วท่อของอะไรเนี่ยท่อเดิมครับแต่ว่าเฮียชิงทำให้เฮียชิง NJT เออเฮียชิงก็ทำเฮียชิงนี่ร้านแกอยู่ไหนนะอยู่ตรงลาดพร้าว71แกทำท่อให้ Honda โอ้ครับเจ๋งดีครับก็โชคหลังคิตาโกะเบาะคิตาโกะเบาะนี่ยังคิตาโกะอีกเหรอเบาะคิตาโกะนึกว่าอันนี้เบาะแต่งธรรมดานี่ก็คิตาโกะด้วยใช่ครับสุดยอดจริงครับโชคก็คิตาโกะนะครับนี่มีแป้นครอบขาตั้งแล้วก็มีอลูมิเนียมชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยมือจับหลังก็คิตาโกะอันนี้ก็มีคิตาโกะเหรอนี่ไม่ใช่ของสแตนดาร์ดเหรอไม่ใช่เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วก็ป้ายทะเบียนโอ้โหนี่ตัว2ป้ายทะเบียนก็คิตาโกะเบ็ดเสร็จคันนี้เนี่ยถ้าเฉพาะตัวรถเปล่าๆเท่าไหร่สแตนดาร์ดรถมา99,700 99,700 ใช่ครับถ้าชุดของแต่งทั้งหมดครอบเข้าไปหมดนี่ถ้าพูดถึงงบประมาณหาได้บ้างไม่ได้บ้างรวมๆสมมุติหาได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่อีกสัก 40,000 ครับ 40,000 ไม่รวมโชว์ไม่รวมโชว์คอไม่รวมการสะบัดซึ่งถ้ารวมการสะบัดก็ 60,000 เลยใช่ครับซึ่งบางอย่างคุณหาไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่เพราะมันเป็นอันไหนลองชี้ดิอันไหนหาไม่ได้แล้วเอ้ยผมชอบอันนี้ว่ะไอ้ตุ้มเนี่ยหาไม่ได้แล้วไอ้ตุ้มนี้ไม่มีแล้วหรอใช่ครับอันนี้คือแรเลยใช่ใช่เจนหนึ่งเลยใช่ครับสีแดงตรงกับรถเออพยายามหาเก็บแดงให้หมดเลยโอ้โหอันไหนหายากอีกอันไหนหายากชุดครอบนี้ชุดครอบตัวนี้ก็เป็นตัวยกหน้าด้วยเฮ้ยนี่เบรกเบมโบด้วยนะสติกเกอร์อ๋อสติกเกอร์เราก็นึกว่าเบมโบจริงเออโหแล้วถ้าคันนี้จะขายเท่าไหร่โอ้ยังไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้ตีราคาไว้ใช่คนอยากได้มาคุยเอาแล้วกันนะฮะมาผ่านมานี่อีกคันนึงคันนี้และไอเทมสีทองอุ้ยเวสป้าวัยรุ่นอิตาลีนี่อันนี้คือเวสป้ารุ่นอะไรอ่ะผมไม่มีความรู้เรื่องเวสป้าเลยเวสป้าพรีมาเวล่ารุ่น75ปีครับโอ้เป็นตัวฉลอง75ปีเขาเลยมาสีทองโอ้ใช่ครับหายากไหมตัวนี้หายากแล้วในเมืองไทยมีกี่คันตัวนี้ออกตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกว่านะเขาบอกว่าเขานี่ใครอ่ะนั่นน่ะสิเขาบอกว่าออกมาประมาณ200คันครับมีแค่200คันใช่ครับมาขายในเมืองไทยใช่ครับเออโอ้โหสีทองด้วยสวยแล้วไอ้พวกชุดแต่งมีอะไรไหมฮะหรือว่าอันนี้กิจมาทำเองป่ะเบาะแดงเนี่ยทำเองกับที่ร้านนี่ร้านเพื่อนร้านเพื่อนครับผมหมูเบาะแดงเพราะมันสีทองแล้วเบาะแดงมันเด่นเลยนะใช่เป็นคนชอบสีแดงนี่แต่ตัวสีแดงมันหายากเหรอมีสีแดงด้วยมีสีแดงทั้งคันเลยชื่อตัว Product Red เหมือนไอโฟนเอ้ยใช่เจ๋งๆอันนี้ก็จะเป็นเบาะแดงของตัว Product Red นี่นะฮะด้านข้างเขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะเป็นเบอร์75ก็คือใช่ครับฉลองครบรอบ75ปีของ Vespa เหรอใช่ครับโอ้นี่นะฮะถือว่าแรไอเทมเลยคันนี้ซื้อมาขี่หรือซื้อมาขายทั้งคู่ครับทั้ง2 อย่างขี่เพราะชอบขี่ด้วยขายด้วยก็คือตอนแรกเนี่ยอยากได้ Vespa แต่ไปเจอมังกี้เดี๋ยวอยากได้เวสป้าใช่ครับอยากได้เวสป้าแต่ไปเจอมังกี้แล้วมังกี้มันคือของมาครบก็เลยต้องดันมาออกมาก่อนใช่ไปจัดมาก่อนครับพอจัดเสร็จปุ๊บมาเจอตัวนี้อีกเพราะว่ามังกี้ไม่มี ABS แต่เวสป้ามี ABS อ๋ออยากได้ ABS อยากได้ ABS ก็เลยมาเวสป้าด้วยก็มาตัวนี้อีก2ดอกแล้ว2ดอกแล้วนะตอนนี้ทุนเริ่มจมแล้วทุนเริ่มจมคันนี้นี่คือผมไม่รู้เลยนะว่าสแตนดาร์ดมันเป็นยังไงแล้วชุดแต่งนี่คือใส่อะไรไปบ้างชุดแต่งอ่ะอธิบายหน่อยปลอกแฮนด์ของเซเลโอนี่ใช่ครับนี่มียี่ห้ออยู่แล้วก็
พวกคิ้วขาวคิ้วขาวก็จะเบิกของตัวลิมิเต็ดอีกตัวนึงมาใส่นี่มันจะมีตัวลิมิเต็ดของเวสป้าคิ้วขาวนี่ยี่ห้อนี้ป่ะตรงฟางปู้ป้ายเพราะว่ามันเป็นในหนังจีนมันจะเป็นคิ้วขาวใช่แล้วมันที่ฉีดคอพี่คิ้วขาวของตัวเวสป้าปิกนิกปิกนิกก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดอีกตัวนึงเหรอสีเขียวแล้วมันใส่กันได้เขียวกับขาวมันใส่กันได้มันใส่กันได้มันเท่ากันเป๊ะได้ใช่ครับโอ้เออสวยพอมันตัดขอบแล้วมันสวยนะนี่ๆตรงนี้ด้วยใช่มั้ยฮะอันนี้ของ Shopee Shopee เดี๋ยวๆยี่ห้อนี้คุ้นๆไม่ใช่ดิมันคือไอ้สั่งออนไลน์สั่งออนไลน์ครับสั่งออนไลน์แหมแล้วก็นึกว่าชุดแต่งยี่ห้อ Shopee มีที่ไหนแล้วก็จะมีล้อของ Deco นี่ Deco ล้อ Deco ของไต้หวันเป็นล้อ Fordเฮ้ยโอ้ล้อสวยอ่ะครับเป็นล้อฟอร์ดอันนี้สวยเลยนะเออเฮ้ยดูดีมากราคาไม่สวยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับล้อนี้40,000กว่าบาท40,000กว่าแพงกว่าล้อแม็กรถยนต์นี่ครับใช่งงอยู่เหมือนกันแม่เจ้าล้อแม็กคุณสมรยังถูกกว่านี้อีกรถยนต์ยังไม่เลิกแต่งแล้วครับรถยนต์เลิกแต่งแล้วนะฮะจุดพิเศษที่ทำให้ชอบอืมนี่ฮะหน้าจอนี่ๆมาดูหน้าจอวนมาเลยวนมาเลยนี่นะฮะอ่ะปึ๊บนี่โอ้โหวับวับอย่างนี้เลยเฮ้ยโอ้โหสวยอ่ะแล้วก็ซิงกับมือถือได้เออโอ้โหอย่างตัวอุดกระจกก็ของโซก้าตัวนี้ก็หายากครับแล้วฮะยี่ห้อนี้ดังไหมผมไม่รู้ยี่ห้อนี้ดังในกลุ่มเวสป้าเพราะว่าโซก้าเขาก็ทำล้อเหมือนอารมณ์เหมือน BBS อะไรพวกนี้ใช่ครับ อันนี้มาจากไม่แน่ใจน่าจะอินโดเขาเล่นเวสป้าหนักมากอ๋อคนอินโดเล่นเวสป้ากันเยอะใช่ครับอินโดไต้หวันมาเลนี่แล้วเบาะนี่ทำร้านไหนเบาะก็เบิกของตัว Product Red ตัว Limited ไปเอารุ่นสีแดงมาเลยไปเอาเบาะตัวสีแดงมาเลยใช่แล้วมาใส่เลยใช่โอ้ก็อันนี้ก็เบิกของนึกว่าไปหุ้มใหม่ไม่ได้หุ้มครับโอ้โหเจ๋งมากเลยคันนี้ปกติถ้าเป็นสแตนดาร์ดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ออกห้าง159,000ครับแล้วก็นี่เราก็ใส่ของแต่งเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยเติมเข้าไปใช่นะฮะเก็บให้มันคลีนวิ่งมาแค่นิดเดียวเองวิ่งอยู่แถวร้านยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นี่เขาซื้อมา2คันแล้วนะทุนเขาจม2คันแล้วนะเขาถึงต้องแบบว่าใครอยากได้คันไหนก็ปล่อยออกบ้างแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับคุณผู้ชมมันยังมาอีกคันนึงเหงื่อเริ่มออกแล้วหลังจากที่ไถ Facebook ไปสักพักนึงเราก็ไปเจออีกคันนึงที่ลงประกาศขายแล้วเชื่อไหมหลังจากนั้น2วันมันมาจอดอยู่ในร้านกิจแล้วอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันคันนั้นครับผมนี่เข้ามาในร้านเลยนี่มาเลยอยู่ทางด้านโน้นนะฮะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นอะไรขาวๆแล้วอย่าตกใจนี่มาเลยกิจมาเลยเอ้ยกิจต้องอยู่ทางนี้ผมมาแทบผิดทางนี่เห็นไหมครับอะไรขาวขาวขาวจั๊วนี่ชีชีแปะแปะโอ้โหเป็นไงภาษาจีนน้องจัสตินอันนี้คือตัวล่าสุดของเวสป้าสปินรุ่น Limited Edition ครับผมจัสตินบีเบอร์ใช่ครับผมรู้เพราะว่ากิจเคยส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมทีนึงแล้วเห็นจัสตินบีเบอร์มันผมนึกว่าอันนั้นคือรถเขาทำขึ้นมาของเขาเองนึกว่าเขาทำขึ้นมาขี่เล่นของเขาเองเห็นเขานั่งอยู่ท้ายรถเออเห็นมันขี่มอเตอร์ไซคันนั้นอยู่สรุปเขาฟีดกันฟีเจอริ่งกับเวสป้าใช่ครับแล้วก็ออกมาเป็นรุ่นนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นถูกต้องครับนี่ขอแกะดูได้ไหมได้เลยครับผมนี่อันนี้คือประคบประหงมเลยนะครับเรียกว่ามันขาวมากทำมาคันนี้คืออ้าวทุนจมเป็นคันที่3แล้วดิซื้อมา3คันเลยสรุป3คันเลยเหรอแต่คันนี้ขาย0 กิโลครับไม่วิ่งเลยนี่คือขนใส่สไลด์มาปุ๊บยกลงร้านแล้วมาวางตรงนี้ถูกต้องครับแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับไม่ขับเลยใช่ครับคันนี้ทำซื้อมาเพื่อขายโดยเฉพาะสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะได้เวสป้าตัวลิมิเต็ดตัวนี้ใช่เอาไปเก็บแล้วคุณหาที่ไหนไม่ได้ใช่แล้วคุณหาที่ไหนไม่ได้นะคุณมาที่45วัตช็อปนี่เขาขึ้นเบอร์ไว้เลยนะฮะใครสนใจ0842926359ติดต่อคุณกิตได้เลยได้ครับอ่ะตัวนี้พิเศษยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้คือรุ่นสปรินต์ก่อนอื่นเวสป้าเนี่ยจะมีตาเหลี่ยมก็จะมีตากลมตากลมของผมชื่อพรีมาเวล่าก็จะเป็นทรงเดิมของเขาก็คือเวสป้าตั้งแต่สมัยก่อนเนาะก็จะเป็นตากลมคลาสสิกครับทีนี้กาลเวลาผ่านไปเรื่อย
ตาเหลี่ยมก็จะเป็นแนวสปอร์ตเขาเรียกว่าสปินสปินตัวนี้เป็นรุ่นโมเดิร์นโมเดิร์นใช่เป็นสปินไฟเหลี่ยมตัว150 ABS ครับนี่นะฮะแล้วพอมันเป็นรุ่น Limited Edition Justin Bieber มันก็คือสีขาวจั่วทั้งคันกระจกอ้าวแล้วก็มีลายเพลิงมีลายไฟด้วยใช่เป็นไฟสีขาวด้วยอันนี้นะฮะจัสตินเขาออกแบบเหรออันนี้จัสตินเป็นคนดีไซน์เลยใช่ไหมใช่ครับสวยงามมากนะครับเขาจงใจให้มันมีลายเพลิงแล้วก็ขาวสแตนดาร์ดเป็นอย่างนี้เลยไหมหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรลงไปคันนี้เพิ่มเติมแค่ล้อนี่ใส่ล้อไว้ให้ดูเฉยๆล้อขายแยกอันนี้คือล้ออะไรอันนี้ก็เป็นล้อเดโก้ครับล้อเดโก้เหมือนกันล้อฟอร์ดเหมือนกันสวยนะโอ้โหเป็นฟอร์ดเลยใช่ครับทรงสวยมากนี่เดโก้สีทองเออครับแล้วพอสีขาวใส่ล้อสีทองสวยมากใช่จริงๆล้อสแตนดาร์ดอยู่นี่ก็คือขาวจั่วเลยห่อเอาไว้ไม่ให้โดนรถคันนี้คือได้มาเป็นล้อสแตนดาร์ดแล้วถ้าใครซื้อไปให้ล้อนี้ไปด้วยหรือจะไม่เอาล้อนี้เอาแต่ล้อนี้กลับไปใช่ก็ได้แยกล้อได้นี่โอ้โหผมเห็นมีสติ๊กเกอร์อะไรแปลกๆอยู่เนี่ยอันนี้ร้านเพื่อนครับไอออโต้สกูตเตอร์เนี่ยอันนี้คือร้านใครครับเป็นร้านของเพื่อนที่ทำร้านสกูตเตอร์ทำร้านเวสป้าก็เป็นช่างขายของแต่งเวสป้าโดยเฉพาะทุกอย่างใช่ครับโอ้นี่ก็เป็นคนทำคันทองให้เออครับมันลิมิเต็ดแค่ไหนอ่ะตัวนี้ในประเทศไทยเออก็หลักร้อยอยู่ครับ 2-300 คันไม่เกิน 2-300 คันครับตามศูนย์บางศูนย์อาจจะหมดแล้วตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหาที่ถ้าขี้เกียจหาที่ศูนย์มาที่นี่คือเดี๋ยวสักพักรถคันนี้จะไม่มีให้ซื้อแล้วใช่เมื่อมันหมดใช่ครับเพราะมันมีไม่แค่กี่ไม่กี่ร้อยคันใช่200-300 คันหลักร้อยคันใช่แล้วถึงตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นแรเทมนะตอนนี้มันก็แรแล้วแหละนะฮะมันเริ่มแรแล้วโอ้โหเบาะก็ขาวเหรอเบาะก็ขาวโอ้ยไม่กล้านั่งเลยเนี่ยนั่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมานี่โอ้โหตูดดำนิดหนึ่งนี่เละเลยนะนี่ทั้งหุ้มทั้งห่อเรียกว่าทั้งหุ้มทั้งห่อลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนู่นใช่คือถ้าเป็นผมนะกิจผมไม่กล้าขับอ่ะคันนี้นี่ห่อไว้หมดเลยแค่วางขาลงไปบนพื้นรถมันก็ไม่กล้าแล้วมันขาวต้องแต่กันรอยไหมครับโอ้โหเฮ้ยแถมอะไรด้วยอ่ะก็จะเป็นเล่มของจัสตินเลยนี่โอ้โหมีเล่มจัสตินด้วยจริงแท้แน่นอนเล่มจัสตินเออจริงจังว่ะอันนี้อะไรมีตลับอะไรกิฟต์เซ็ตโอ้โหมีกิฟต์เซ็ตได้ด้วยใช่ครับโอ้โหเรียกว่ามาเต็มนะฮะยูบ็อกก็ใหญ่อยู่ใช้ได้ใช่ใบนี้ยังไม่ได้เอาออกไปเลยใส่ของใส่แกงได้นะฮะใส่ได้ครับสุดยอดเลย150ซีซีครับผมขับเพลินเกินห้ามใจขับเพลินสุดทางที่ร้อยเดียวความเร็วปลอดภัยปลอดภัยครับเอาปลอดภัยรุ่นนี้เอาปลอดภัยเรือนไม้ดิจิตอลเหมือนกันนี่นะฮะสวยงามอู้ดีจริงๆอ่ะใครสนใจนะครับขายหมดทุกคันนะที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ติดต่อได้ครับจักรยานไฟฟ้าก็ขายมังกี้ชุดแต่งคิตาโกแบบเต็มๆแลไอเทมก็ขายขายครับเวสป้า75ปีสีทองก็ขายครับเวสป้าจัสตินบีเบอร์สีขาวจั่วแบบนี้อันนี้ขายแน่นอนก็ขายนะฮะต้องรีบขายด้วยเพราะว่าซื้อเข้ามา3คันแล้ว3แล้ว เต็มปอดแล้วตอนนี้เจ้าของร้านเต็มปอดอยู่ปอดจุกแน่นอยู่นะฮะต้องช่วยระบายของออกแล้วฮะ หรืออีกอันนึงถ้ากิจคือกิจเนี่ยช่วยทำรถผมอยู่แล้วนะครับครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมรคุณสมัยคุณเสมิร์ฟนะฮะสารพัดคุณเนี่ยนะฮะล่าสุดเพื่อนบอกว่าผมต้องมีอีกคันนึงเฮ้ย คุณอะไรรู้ไหมคุณอะไรคุณสไลด์คุณสไลด์พอมีคุณสมรคุณเสมอคุณสมัยคุณขาดอย่างนึงเพื่อนผมบอกถ้าคุณมีคันนี้นะไปไหนรถเสียอะไรไม่กลัวเลยคุณมีคุณสไลด์อีกคนไปศูนย์โตโยต้าครับสั่งทำสไลด์ได้เลยครับซื้อคุณสไลด์นะใครอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับรถนะแล้วไม่มีเวลาทำบางทีไม่รู้ว่าจะไปทำอู่ไหนจะต้องไปทำสิ่งนี้ที่ไหนอยากจะทำแบบว่าไม่มีผิดพลาดไม่โดนหลอกไม่มีปัญหาทำแล้วใช้งานได้จริงคุมราคาได้คุมราคาได้มาปรึกษากิจครับครับจะรีสโตร์รถเก่าคลาสสิกรถรุ่นใหม่ทันสมัยแค่ไหนปรับเปลี่ยนอะไรซ่อมอะไรดูแลตรงไหนได้กิจทำให้ได้หมดเลยทำได้ครับทำได้นะแต่ก็คุยกันก่อนคุยกันก่อนใช่ครับไม่ใช่มาถึงให้ทำเรา มีกฎอยู่มีกฎกติกาอยู่ใช่ครับใช่ไหมครับก็กิจสามารถช่วยคุณได้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากดูแลรถของตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยมีรถ 3-4 คันไม่มีเวลาซ่อมทำแต่งาน
ผมก็เอารถมาจอดไว้แล้วก็บอกกิจว่ากิจช่วยทำอันนี้ให้หน่อยแล้วเราเชื่อใจกันนะครับกิจก็วิ่งไปทำนู่นทำนี่ให้นะครับหายากนะร้านล้างรถที่มาแล้วมาดูแลรถได้ด้วยทุกวันนี้หายากไม่มีอีกแล้วนะครับแวะมาได้นะครับแวะมาหากิจได้ที่45วัตช็อปแล้วก็คันนี้ฝากคนที่ชื่นชอบจริงๆแวะมาเอาไปด้วยไม่รู้นันเน็กดูอยู่ป่าวไอ้นะไอ้นะหนวดนันเน็กนันเน็กก็ชอบรถโบราณรถอะไรตัวนี้เยอะนะของต้องมีเว้ยนะมึงมาเอาเลยเดี๋ยวบอกให้กิจลดให้ราคาพิเศษลดได้ให้นันเน็กลดให้เฮ้ยเหมาะมากนะให้มันใส่ชุดสีขาวเฮ้ยถ้าชุดสีขาวนะพี่ติ๊กชิโร่ดีกว่าโอ้โหไปเอาพี่ติ๊กชิโร่ใส่ชุดสีขาวแล้วก็ขับรถไปแล้วก็ร้องฮ่าสุดยอดอ่ะวันนี้ขอบคุณกิจครับครับผมขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับลาไปก่อนครับ